กันแบงค์สอนเราพวกเราอ่ะพวกเราก็เวลาเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็ชอบร้องขึ้นมาเล่นๆไม่ใช่เขาไม่พวกเราเลยนะครับพวกเราครับพวกคุณก็ร้องเหมือนกันครับเราจะไปศึกษาลิเกจากคุณแบงค์คุณแบงค์ก็จะมาศึกษาการร้องเพลงการร้องเพลงกับเรานุกอาจจะนุกปลายอาจจะร้องไม่ค่อยเก่งหรอกอาจจะร้องไม่ค่อยเก่งแล้วไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็พอที่จะบอกพี่เขาได้ว่าพี่เขาน่าจะไม่เคยรำหมอรำอะไรเงี้ยโอเคหรอครับยังไงหรอแล้วเราจะไปรำเราจะไปเล่นลิเกหรือยังไงวะสอนรำเขาท้ายังไงยังไงเขาแต่สอนรำท้าลูกปลายอยู่ว่ามีโปรเจกต์เราหัดลูกปลายอ่ะก็มีนิดนึงครับหัดรำยังสำหรับนุ๊กอาจจะไม่ค่อยได้ลิเกเท่าแต่ปลายนี่เก่งมากปลายรำลิเกเก่งมากครับใช่ครับโชว์ดิเราลองโชว์ดิเตรงโอ้แม่นลูกเอ็นเดอร์ตีตัวนั้นผมรำไปรำลิเกไม่เป็นแต่นุ๊กเขานี่เป็นสายประกวดไม่ได้เกี่ยงไม่ได้เกี่ยวอะไรจะเป็นสายประกวดลิเกแต่แค่แบบว่าเพื่อนผมเก่งมากอย่าพูดแบบนี้ดูไว้รอเจอกันแบงค์สอนเราพวกเราอ่ะพวกเราก็เวลาเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็ชอบร้องขึ้นมาเล่นๆไม่ใช่เขาไม่พวกเราเลยนะครับพวกเราครับพวกคุณก็ร้องเหมือนกันครับมันเป็นบางสถานการณ์บังคับที่ต้องร้องหมดละองค์หมดละไม่ใช่หมดละลิเกลิเกงานอะไรนะลิเกร้องนักร้องรำใช่ครับเราก็จะไปเขาเรียกว่าเราไปศึกษาดีกว่าเราจะไปศึกษาลิเกจากคุณแบงค์คุณแบงค์ก็จะมาศึกษาการร้องเพลงการร้องเพลงกับเรานุ๊กอาจจะนุ๊กปลายอาจจะร้องไม่ค่อยเก่งหรอกอาจจะร้องไม่ค่อยเก่งแล้วไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็พอที่จะบอกพี่เขาได้ว่าพี่เขาน่าจะไม่เคยรำหมอรำอะไรเงี้ยอันนี้ก็เก่งเหมือนกันหมอรำน่าเก่งเหมือนกันแต่ว่าสปอยเล็กๆหรือเปล่าที่เขาพูดมาเนี่ยก็ไม่ได้สปอยเขาบอกไปทั้งหมดนะพี่บอกทุกขั้นตอนแล้วเมื่อกี้เหรอเดี๋ยวไปเรียงใหม่จะได้รู้ก็ไม่ต้องไปดูแล้วเนาะไปดูดิมาดิมันอาจจะมีอะไรเยอะแยะมากกว่านั้นก็ได้นะพี่นะใช่มีเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยก็ชวนนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอพี่สารามเพชรใช่ยังไงก็ฝากงานด้วยนะครับในวันที่อ้าววันที่27เดือนจ่ายค่าบอกก่อนด้วยพวกเรากุมภาพันธ์มีนาคมพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม27กรกฎาคมนะครับงานตัวเองเปล่าไม่คือเป็นคนที่แบบไม่รู้เลยบางครั้งงานอยู่ไหนว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นวันนี้เราจัดงานที่พร้อมอยู่แล้วครับพี่นักข่าวเตรียมตัวดูแล้วก็ลงข่าวได้เลยเตรงวันนั้นเนาะเขาก็ฝากให้มาเย็บถามๆคือผมโทรหาเขาแล้วหล่อแล้วว่าไงผมโทรคุยกับเขาแล้วหล่อผมก็โดนเขาตกแล้วเขาน่ารักมากเลยคุณแบงค์อ่ะจริงน่ารักมากเขาไปอยู่เหมือนเมื่อกี้จริงเหรอเขาไม่มีงานหรอครับวันนี้เขาแต่งหน้าอยู่เขาแต่งหน้าอยู่แล้วก็ไลฟ์ไปด้วยใช่ก็เดี๋ยวไว้เจอกัน